กลับมาแล้วครับกลับมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลุงหมอก็ถูกจู่โจมโดยนักข่าวแต่ละช่องนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหเมื่อกี้ตั้ง70ยูเซอร์นะครับฟุดๆไปเลยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่า25ตุลา2505วอเตอร์ไพแกมตะลุมพุกเห็นไหมครับมีประวัติศาสตร์เล่าอยู่ที่ฝาผนังกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดบรรยากาศของแหลมตะลุมพุกที่ผมได้รับทราบจากพี่ๆนักข่าวนะครับว่าเราอยู่ที่เปลือกไข่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจครับต่อให้น้ำไหลขึ้นมาบนบกเราก็ไม่เป็นอะไรครับแค่นั้นเองฮะอย่าไปกลัวครับจากจุดเกิดเหตุที่อยู่ณจุดนี้นะครับยังห่างไกลอีก50กิโลเพราะฉะนั้นเดินเล่นได้เลยครับบอกแล้วว่าหัวกับหางเนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วตั้ง3ครั้งเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางเมื่อเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทางก็อะไรดีอ่ะจะไปบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยยังไม่เป็นอะไรก็แล้วกันให้มันถึงเลยวันที่4ที่5ไปก่อนดูพี่ณรงค์ศักดิ์ตอนนี้ก็สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับบอกแล้วพี่ต้องเกิดงานนี้ไม่เกิดไม่ได้หรอกนี่คือจังหวะของชีวิตนะครับจังหวะในการที่จะเล่าเรื่องราวความเป็นธรรมชาติเหมือนผมมาเล่าเนี่ยผมเล่าเขาซึมซับได้ขนาดไหนผมก็เล่าเท่ากับเท่านั้นโอเคไหมฮะผมมีความรู้เรื่องใดผมเล่าเรื่องนั้นทีนี้คนฟังมีพื้นความเข้าใจเรื่องใดบันทึกไว้เรื่องใดก็จะเข้าใจแบบนั้นไปนะครับก็จะประมาณนี้แค่นี้นะไม่ได้มีอะไรยากครับบรรยากาศตรงนี้ก็เปลือกไข่คิดดูว่านี่คือเปลือกไข่ถ้าศูนย์กลางพายุจะขนาดไหนถ้าตาเรียกอะไรนะไข่แดงไข่ขาวเปลือกไข่โอเคไหมฮะการรายงานข่าวผ่านไลฟ์สดผ่าน Facebook ที่เห็นกันอยู่ดูไกลๆเห็นไหมครับนี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับเขาแชร์เลยเอามาแล้วแชร์เอามาแล้วต้องแชร์อย่างเดียวอย่าไปกักครับอย่าไปเก็บอย่างน้อยให้คนอื่นเขารู้เขาเห็นว่าอย่าเหิมเกริมกับธรรมชาติมันมากนักอย่าไปท้าทายมันมากนักอย่าไปทำลายธรรมชาติมากนักนะครับทิ้งจังนะขยะนะถุยน้ำลายจังนะลงพื้นนะตัดต้นไม้จังนะนะใช้สารเคมีจังนะเห็นไหมฮะถึงเวลาธรรมชาติเมเนจก็เมเนจเขาก็สังเคราะห์เหมือนธรรมชาติเขาอ้วกออกมาอ้วกออกมาให้เราสำนึกหน่อยล่าสุดณที่แห่งนี้ไม่รู้ว่าซากวานอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่เมื่อวานนี้ที่กำนันไล่ฟังว่ามีซากวานมาเกยตื้นนะครับก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ดูนะครับนี่เมื่อคืนตอนที่เรามาเราเดินอยู่ที่ช่วงเนินออกจากนี่ไปประมาณสัก10เมตรนะฮะนั่นคือน้ำขึ้นมาแค่นั้นตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงโขดหินแล้วครับที่ผมไม่หันซ้ายเพราะว่าลมมันตีหน้าครับแล้วเดี๋ยวมันเข้ากล้องนะครับแล้วเสียงมันก็จะไม่ได้
ปาดหน้ากล้องสักหนึ่งทีนะครับโอเคก็เมื่อกี้ที่ตัดไปก็ไม่มีอะไรตัดเข้าไปก็คือไปเปลี่ยนผ่านครับแบตมันหมดครับแล้วก็ตัดกลับไปห้องกล้องลุงก็จบครับแค่นั้นฮะมอนิเตอร์ลงไปด้วยแต่ขอบอกเลยครับว่าลมนี่เขาบอกเลยว่าลมเนี่ยผมไม่เคยเจอลมที่มันกำลังพัดตัวเราแล้วแบบโอนเอ็นได้นะครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรายืนไม่ได้จริงแบบที่เราเห็นในญี่ปุ่นแบบที่เราเห็นในจีนเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องไปครับถ้ามีโอกาสมีตังมีหนทางอ่ะคือไปรับรู้ถึงความต่างของสิ่งที่จุดที่เรายืนอยู่ไม่งั้นเราไม่รู้ครับว่าเราคือใครเออผมไปต่างประเทศโอ้โหคุยกับใครไม่ได้เลยนะครับเลยรู้ตัวเองว่าโดยโง่นะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะไปต่างประเทศก็ตังก็น้อยแต่คําว่าตังน้อยหมายความว่าอะไรจะทำอะไรก็ตามอ่ะเออคนมีตังเขาทำกันอย่างนี้ไปเลยอ๋อเราทำกันอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราอยากมีตังเราก็ต้องทำงานนี่เราทำงานเราทำงานอะไรใช่ไหมให้มีตังค์แล้วเราจะได้ไปเรียนรู้โลกไปอยู่รัสเซียเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยผมชอบมากเลยชอบมากๆเลยอยู่ญี่ปุ่นนี่ผมชอบอยากเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากไปมันทุกที่เลยนะครับที่จะไม่ได้ทำอาสาสมัครด้านนี้นี่ผมก็คงไม่ได้ไปไหนนะครับผมคงจะถ่ายทำอะไรไปตามกะโหลกกะลานะครับมาแหมไปในเมื่อธรรมชาติเลือกให้เป็นโอ้โหนี่ตอนนี้ลมมันตีผมแบบชนิดที่ว่าผมจะต้องกระเด็นไปสู่หินก้อนที่2นะครับนี่ครับดูนะครับผมปล่อยตัวนะครับดูผมปล่อยตัวนะคึบจะไวมากครับคึบนี่ฮะปล่อยตัวเห็นมั้ยฮะผมก็แอบดูลุงหงอกไปด้วยคือผมไม่ค่อยใหญ่ไปแซงชั่นลุงหงอกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการปล่อยให้อิสระของลุงหงอกตาม appreciate นะครับจะได้มี individual นะครับที่ดีนะครับดังนั้นจุดนี้ลมมาแรงขึ้นครับอันนี้บอกได้เลยก็ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นกองทัพนักข่าวนะครับทำไมต้องมาที่นี่เพราะที่นี่มันเป็นสัญลักษณ์ของตรงจุดนี้ครับก็คือแหลมตะลุมพุกและแหลมตะลุมพุกมีเหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นประสบการณ์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการอพยพคนออกจากพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไปกดดูใน Google จะรู้เลยนะครับว่าแหลมมันเป็นยังไงนะครับจะรู้เลยว่ามันล่อแหลมจริงๆครับนั่นก็ไปหาข้อมูลอ่านเองได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ GDM Titan Man นะฮะบ้านเรา .tv ทางนี้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็รายงานสดใหม่จริงทุกสถานการณ์นะครับเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในบรรยากาศนะครับแหมผมจะไปถอนเกงเป็นเกงขาสั้นแล้วผมจะวิ่งเล่นในน้ำให้ดูนะครับแล้วผมเอาจะหายจมไปเลยก็ได้ก็อย่าไปทำครับอย่าไปประมาทอย่าไปเพลินเนี่ยผมไม่มีตาหลังผมไม่รู้มันคืออะไรท่านดูอยู่บ้านก็เปิดทิ้งไว้มองบ้างกินข้าวบ้างทำอะไรบ้างนะฮะแต่แชร์แล้วไปครับแชร์ไปผมขึ้นไมค์เมื่อไหร่เนี่ยสดปุ๊บแชร์เลยแชร์ไปให้โลกรู้ครับให้โลกมันรู้ครับโอเคไหมแล้วชุดที่ผมใส่เนี่ยโหเป็นแบบชุดพอเลยนะครับก็อย่าไปแอบอ้างอย่าไปทำอะไรเกินงามอะไรที่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็แล้วไปนะครับก็เอาล่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้แล้วกันนะครับฟังให้ดีนะฮะนี่ผมจะแปลให้ฟังนะครับมีโอกาสรายการสดส่งจิตไปใครเห็นเพ่งที่กสิณไปไฟกระพริบและอย่าเพิ่งรบกวนอาจารย์ขั้นจังหวะไม่ต่อเนื่องงานสะดุดนะครับอย่าเพิ่งถามสงสัยได้เป็นดีครับฐานที่นี่คือสมาธิงานดีด้วยเพ่งจิตไปสิลืมตาดูไฟนั่นสิกสิณนะครับโอเคนักข่าวมาแล้วล่ะนะฮะก็ขอบคุณครับนี่มันต้องอย่างนี้คนบ้านเราต้องรู้เรื่องอย่างน้อยรู้ลุงหงอกทำอะไรในเชิงของ
จิตศาสตร์หรือพุทธะนะครับพุทธศาสตร์ที่ทำอยู่ไม่ใช่ศาสนานะครับทำอยู่เป็นเรื่องของจิตศาสตร์เป็นเรื่องของพุทธเจ้าเป็นเรื่องของกลุ่มพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพุทธเจ้าศาสตร์ของพระศาสดานะครับศาสนาเป็นเรื่องของพระหันนะครับพระหันประชุมรวมกันแล้วก็สร้างพระไตรปิฎกขึ้นมาพระไตรปิฎกก็มีผู้สืบทอดนะครับมีสาวกปฏิบัติบูชารู้เรียนรู้เรียนไปเรื่อยๆนะครับก็ไปตามวัฏจักรนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องของศาสนาธรรมชาติเป็นเรื่องของพุทธเจ้าโอเคไหมฮะพอรับได้ไหมแบบนี้จิตศาสตร์เป็นเรื่องภายในตัวพุทธเจ้านะครับและเป็นเรื่องภายในตัวเราทุกคนนะครับถ้าคิดว่าใช่ก็พยักหน้าแค่นั้นนะครับมีกายใจจิตกายใจจิตอยู่แค่นี้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้รู้ไว้นะครับว่าถ้าลุงใช่จริงลุงแน่จริงลุงหงอกต้องไม่เพ่งกสิณนี่ถ้าลุงใช่จริงแน่จริงลุงจะต้องแยกกายใจจิตได้ทั้งที่มีคนมาชวนคุยนี่ถ้าลุงเพ่งกสิณผมจะยุติการถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมครับโอเคไหมฮะแล้วถ้าลุงบอกว่ามีคนมาชวนคุยโน่นนี่นั่นแล้วทำให้ลุงเสียสมาธิโอ้โหไม่ใช่ลุงหอกเลยทีนี้นะไม่ใช่ลุงหอกที่หนุ่มน้อยเดินตามเลยนะครับกายใจจิตจะต้องถูกแยกโดยทุกมิตินะครับและเป็นอิสระจากกันและรวมได้ต่างหากนั่นคือถือว่าใช่ถึงขั้นจิตบริสุทธิ์แล้วจะมาบอกว่ามีใครมารบกวนถึงขั้นพลังงานก็จะบอกว่าตอนนี้เพ่งกสิณไฟอยู่ไม่ครับไม่นะครับไม่เพ่งนะครับตอนนี้ใช้ครับนี่ใช้นะครับเช้าก็เล่าไปแล้วนะ3ธาตุใช้3ธาตุเท่านั้นนะครับอันนี้ตำราเขาว่านะครับเราก็ฟัง GTM ว่าบ้างนะครับก็ฝืนความรู้สึกเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตำราฝืนความรู้สึกเรามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจำมาฝืนความรู้สึกเราเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักมานะครับลุงหอไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีตำราไม่มีครูบาอาจารย์ผมพยายามนึกถึงตัวที่สามที่ผมพูดไปบ่อยผมนึกไม่ออกตอนนี้ครูบาอาจารย์ตำราตัวที่สามนี่ผมนึกไม่ออกสักทีนะครับผมเดินกลับมาก็คือมีใครมาคุยกับลุงแล้วก็เดินกลับมาดูนะคงพร้อมออกสื่อแล้วครับไม่รู้สื่ออ้าวมันไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไปแล้วผมก็ถามไปอย่างนั้นเขาถามเราไม่ได้เสนอซะหน่อยประเด็นมีอยู่ว่าคนไทยพร้อมหรือยังไม่รู้ไม่รู้เขาแหละมันพูดแค่นั้นนะคิดว่ามันเป็นเรื่องตรงนั้นจะพูดยาวไปก่อนยาวไปก่อนนั้นไม่ได้หรอกเพราะคนถามไม่เข้าใจตอบไม่ได้ครับถ้าตอบไม่ได้มันก็เสียเราจริงๆใช่ก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราอยากจะเปิดเผยตัวเองที่ไหนแล้วครับเราก็ไม่ใช่อยากจะเด่นจะดังอะไรต่างเพราะในเมื่อมันก็น่าเห็นใจครับเราพยายามเก็บข่าวอ่ะนะนักข่าวนะเวลาก็เห็นเรานั่งอยู่ที่นอนที่ตึ้งใช่นะก็นั่งหอดอยู่ยังไงผู้เขาใส่ต้องอัดแอปอุปกรณ์ใหม่ลุงผมว่าต้องจัดวางแบบที่ลุงต้องการแล้วสร้างแพทเทิร์นมันซะหน่อยนั่นลุงก็อยู่เงี้ยมันธรรมดาธรรมชาติดีกว่าใช่ไหมประเด็นมีอยู่ว่าเวลาฟีดแบ็กมันตีกลับมาเนี่ยถ้ามันถึงเวลาแล้วก็ไม่นะถอดไปแล้วล่ะก็ดูว่างานชิ้นนี้ถ้ามันผ่านได้ตามที่คาดหวังนะ
3 4 5ถ้าลงขนาดนี้ไม่เสียหายอยู่แล้วล่ะพื้นที่นี้เสียหายขนาดนี้ถ้าขึ้นขนาดนี้ก็ไม่เสียหายอยู่แล้วทีนี้ไอ้อัปเดตที่ทางส่วนกลางก็เพื่อที่ส่งมาดูให้หน่อยเพราะว่ามันจะได้ประเมินได้มือถือไปไหนไม่รู้อ้าวอยู่ในรถด้วยไม่อยู่รถก็ต้องชาร์จอยู่ก่อนกำลังจะบอกว่าถ้ามันมาจริงๆอะมันตอนนี้เราอยู่ไม่ได้ไปนานแล้วเออผมก็ว่าอย่างนั้นแหละบอกว่าอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เพราะผมต้องบอกว่าต้องเอาคนพื้นที่เป็นหลักใช่มรสุมธรรมดานะไม่เป็นพายุนะคลื่นยังพัดเข้ามาเลยนี่ร้านอาหารนี่ตายทั้งหมดเออแล้วถ้าเป็นพายุจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่ตอนนี้มันยังไม่มาหรือมันมาแล้วมันเลยไปแล้วมันยังไม่ขึ้นโอเคขึ้นตอนเย็นนี้โอเคนี่ต้องเย็นยังต้องอย่างงี้นี่ผมเชื่อเลยอย่างเงี้ยกลางเทินคนเดียวแน่วิถีชีวิตเขาตลอดอย่าไปเล่นกับมันเลยใช่มันแรงมากล่ะธรรมชาตินี่แรงมากคุณอยู่ได้ตอนนี้แหละครับพอเลยตอน 4:00 นกว่าไปแล้วก็เริ่มเถอะกลับบ้านเถอะไปหาที่คุ้มกันแล้วครับเข้าใจนั่นน่ะคือใช่แล้ววิ่งออกไปได้เหรอไม่เอาอย่าไปกวนเขาสิไม่ใช่นึกว่าทะเลขนาดกับถนนอ่ะอ๋อวิ่งได้ไปกันได้จะไม่ใช่ไงนึกว่านี่ทะเลเอออันนี้ถนนรถขนาดไหมครับถนนรถจะออกไปได้เหรอลุยมันเลยลุกไฟของสามพนังที่มีเดมไหมโอ้เขาสร้างตั้งกว่าล้านอืออยู่ไหนอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่คุณผ่านมานี่แหละอือเอาที่นี่เหรอเขารับประกันว่า200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ได้อาว่าไงผมมั่นใจว่าปลอดภัยแน่โอเคผมเลยยึดติดอยากจะดูว่าเออมันแรงขนาดมาถึงไหนแล้วโอเคเห็นสภาพมันตอนนี้ว่าครับขึ้นฝั่งแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะผมโดนตอนนั้นผมอายุ2ขวบนี่แหละขอฟังก็คงเคยเก่งกว่าผมรู้สึกผมสูญได้2ขวบแต่ผมจำอะไรไม่ได้เออแต่ตอนนี้ผมจำได้แล้วจะดูมันและจะได้เล่าต่อๆไปลูกหลานว่าลูกเอ๋ยจะไปอยู่กันไว้โอ้อยู่ในลูกตาเลยเออเหตุการณ์เออแบบนี้ไอ้ยะไม่ได้ท้าทายนะครับไม่ได้ท้าทายเข้าใจนี่เหมือนกันมาเขาไม่รู้หรอกว่าคือถ้านั่งอยู่บ้านไม่รู้หรอกมันคืออะไรไม่รู้ไม่จะไปอยู่ปากพนังเราก็นั่งอยู่ในตึกใช่แล้วก็ไม่ได้เห็นสภาพเขาใช่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 แล้วจะพอเขาสัมภาษณ์แล้วเราจะเล่าอะไรเขาถูกใช่ใช่ใช่โอ้นี่ใช่เลยนี่เข้มเส้นความยาวของเข้มมัน75เมตรแล้วเขาสั้นมาว่าตอกได้หมดห้ามตัดตอกกันสั้นสะเทือนมากราบรับประชาชนพอราวเลยต้องตอกทางที่บ้านดูแบบนี้เลยเข้มเขาแม่ทำแม่แต่นิดเดียวครับไทยหมดหุ้นมากหุ้นเข้มโซ่หุ้นกับ75เมตรคุณลงติดแล้วความยาวลงไปตึ้งทำไมถึงบอกว่ามันมาตอน4ตอน 6:00 น. ทุ่มนึงก็ผมดูข่าวตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งรุ่งสางตอนใกล้รุ่งผมก็นั่งดูอยู่เขาบอกว่า 4:00 น. เย็นนี้โอเคและก็ติดกัน
คืนเลยโอเคครับผมบอกแน่นอน4โมงเย็นนี้ทุกช่องครับทุกช่องผมดูทุกช่องโอเคโอเคจะกดทุกช่องเลยเขาจะบอกว่า4โมงเย็นแน่นอนแต่นี่อนุภาพมันเริ่มขึ้นแล้วอนุภาพใช่ใช่นี่เนี่ยผมชอบมากเลยคนพื้นที่ต้องเล่าไม่ใช่คนนอกพื้นที่เออผมจะมาหาอาแน่เลยคุณดูขึ้นเลยอ่าเห็นไหมครับมันเริ่มแรงขึ้นแล้วนี่อ่าใช่เต็มแล้วอนอกจากฝั่งท่าเม็ดแล้วโอ้แล้วถ้ามันขึ้นฟังอะไรจะเกิดเออเราอยู่ตรงนี้อยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่าว่าคุณจะยืนเลยเออคุณก็ไม่อยู่แล้วครับมันไปหมดแล้วไปหมดแล้วถามว่าขอได้ไงต้นไม้มันจะไปด้วยไปด้วยสิไปหมดแล้วค่อยมาเช็คสภาพความเสียหายเมื่อมันเสร็จแล้วมาเช็คได้เลยถามว่าคาดว่ามันจะเป็นเข้าต่อได้ที่เข้าแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายของมันจะต้องอพยพออกจากข้างนอกไหมครับเดี๋ยวต้องไปปรึกษากับเพื่อนๆที่อยู่ในอาคารดูก่อนนะครับเพราะบางคนก็ยังห่วงเรือมากต้องไปปรึกษากันก่อนเดี๋ยวก็ไปปรึกษากันก่อนแปลว่าที่มันเกิดขึ้นในอดีตผมเรียนที่เราผ่านมาเราเห็นแล้วว่ามันแรงมากเราไม่กลัวมันไอ้กลัวก็กลัวครับแต่ผมก็อยากจะดูความแรงของมันมันยังไงแน่เล่าการต่อไปเพราะผมโดน05ตอนนั้นผม2ขวบจำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมจำได้แล้วผมจะคิดว่าจะอยู่บนอาคารเฉลิมพระเกียรติและจะดูสภาพของมันแสดงว่าเราเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้ในการเฉลิมพระเกียรติที่หอคอยใช่ไหมไม่หรอกเขาจะรู้ว่าค่ำคืนคือตอนนี้เปิดแล้วเปิดได้ใช่ไหมเปิดทีนี้ผมจะคนได้ประมาณ300คนที่มันคือเดียวกันเห็นไหมที่ว่าโรงเรียนที่เราไปเจอของเราอ่ะไหนก็ไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นก่อนคุณประโยชน์บอกว่าเนี่ยพื้นที่ไม่ได้น่าอยู่แล้วไม่น่าอยู่ครับเราจะทำไปนักวิชาการเขาคาดการว่า50ปีข้างหน้าแหลมตะลุมพุกจะหายหายไปหายสาบสูญไปนักวิชาการเขาบอกเป็นงั้นนี่เป็นปัญหาที่เราต้องอยู่ในพื้นที่ต่อไปคือหลายพื้นที่ที่จะไปนี่ครับแต่ผมคิดว่าอาคารนี้ภาพรวมนะครับตอนนี้ผมไปยืนอยู่ใกล้ๆแล้วได้ข้อมูลมาเห็นไหมครับว่าไอ้ใจเราเขานอกพื้นที่มาเราก็ไม่รู้ถึงความเสี่ยงภัยพอฟังคนพื้นที่เราถึงได้รู้ว่าไอ้ความน่ากลัวของภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยมันจะทำให้เราตกอยู่ในสภาพที่เป็นมดหนีน้ำจริงๆโอเคไหมฮะนั่นคือเรื่องจริงอ่ะนั่นคือของจริงไอ้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันผมไม่เคยกินขนมต้มนะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะฮะเข้ามาแล้วแชร์ครับแชร์อย่างเดียวแชร์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใครเขาถามอะไรก็อย่าเพิ่งแบบเดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องหน่อยไม่บอกกันเลยอ่ะแชร์ไปก่อนครับคนใหม่เข้ามาเอ๊ะตะแก่นี่ทำอะไรคนหัวงอมทำอะไรก็อย่าไปว่ากันนะครับเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้เขาก็ถามเห็นไหมฮะแต่ละช่องก็เดินทางมาสัมภาษณ์ณจุดที่มันเป็นจุดที่เคยเกิดเหตุมาก่อนและเป็นจุดที่ดังที่สุดในพื้นที่นะครับก็เข้ามาเก็บตกข่าวนะครับเจออะไรเขาก็ถามไปนะเดี๋ยวดูว่าตุ้งหมอก็ยังโอเคอยู่นะครับ
ที่ผมยังไม่พูดอะไรเพราะว่าผมแชทอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะคุยด้วยนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวตอน 4:00 น.เราจะดูช่วงหลังเที่ยงไปเราก็ต้องนับลงนะครับว่าน้องบึกนะฮะจะไปยังไงต่อตอนนี้เราอัปเดตข่าวเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์นะครับเอาเป็นว่า 4:00 น.เรา 4:00 น.เนี่ยเราต้องไปได้แล้วนะพี่ชายได้คุยกับคุณลุงหรือยังอะครับตอนนี้คนที่ติดตามลุงอยู่อะแล้วส่งลุงมาต้องทำให้เขาดูที่ลุงมาเนี่ยมีคนส่งมาประชาชนทั่วๆไปคนภาคอีสานเขาเห็นว่าทางใต้เดือดร้อนเขาก็เลยไปขอร้องให้ลุงมาช่วยอัปเดตล่าสุดเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่อันตรายไหมมันหาไปหรือยังแต่ว่าคืนที่ผมมายังไม่ทันนี้นะนี่คือถือว่าแสดงพลานุภาพตามที่เจ้าที่เขาบอกแล้วมาเที่ยงคืนแต่ถ้ามาอย่างนี้นะถือว่าโดนนะนี่คือใช่แล้วนะเนี่ยสัญญาณบอกเหตุแล้วเนี่ยครับใช่ครับตามรู้ครับผมแนะนำเลยให้ตามรู้อย่างเดียวเรื่องธรรมชาติเรื่องนอกตัวเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ครับจริงอย่าไปเชื่อมันมากแม้แต่ตาเห็นเนี่ยครับก็อย่าไปเชื่อป้องกันตัวเองด้วยกันอันนี้ภาษานี้มันเข้าใจยากนะครับเห็นอยู่ว่าน้ำท่วมไม่เชื่อได้ไงเห็นอยู่ว่าไม่ต้องหนีไม่หนีได้ไงมันก็ใช่ครับที่ผมไล่ฟังมันลึกกว่านั้นเพราะเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกครอบครัวเราบอกว่าตามรู้ใช่ผมก็เลยสนับสนุนว่าใช่ครับต้องตามรู้อย่างเดียวของจริงอ่ะคือภายในตัวเราครับภายนอกเนี่ยเป็นเท็จไอ้ที่ประสาทสัมผัสของเราสัมผัสอยู่ทั้ง5ตัวเนี่ยครับเป็นเท็จครับยังไม่จริงหรอกไอ้ของจริงก็คือความรู้สึกของเรานั่นแหละคือจริงเพราะฉะนั้นต้องตามความรู้สึกของเราเข้าไปภายในให้ได้ให้รู้ตัวตนของเราให้ได้ให้รู้ภายในของเราให้ได้อย่างลึกซึ้งนะครับให้อย่างเข้าถึงเลยก็จะรู้เองนะครับว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามรู้อย่างเดียวไปเรื่อยๆครับยาวๆไปถึงเวลาเราก็ต้องไปนะครับกิ้งไปแล้วครับไปแล้วครับเลยนะครับลมไปแล้วครับลมมาแล้วล็อกกล้องอาจจะปิวกึบคลิปกึบกล้องอาจจะปิวได้มาแล้วอ่ะมันมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยI don't know.
ก่อนผมจะพังไหมเนี่ยถ้าไม่พังก็โชคดีไปมีครับเห็นว่าอยู่ท่าศาลาอยู่แถวนี้อยู่แหละมีครับแต่ว่าอย่าเลยครับอย่ามาเลยครับลำบากเกรงใจนะครับก็เนี่ยความรุนแรงเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคลื่นสูงขึ้นนี่คลื่นสูงจริงๆสูงสุดๆตลอดฮะมาตั้งแต่เมื่อคืนลุงหงอกสุขภาพแอลลอนดอนWON NOT G gigabyte แล้วก็ NG OK มาแล้วครับลุงหงอกครับโอเคนี่ครับผมครับผมอยากให้พี่เห็นโพสต์ก่อนด้วยซ้ำไปเราผมขึ้นมาจะได้ขึ้นเลยพอเราติดกับประปึกวงน้ำโขงครับตลาดนี้ไปหลังไปดูเรื่อยๆจะเห็นที่รัสเซียไปสลับไปเปิดฟ้าปิดที่รัสเซียไปที่ฮอกไกโดไปสลายหิมะถอยหลังไปอีกจะไปรู้ที่ว่าทำฝนที่บึงบอระเพ็ดถอยหลังไปอีกก็จะไปรู้อีกว่าหยุดฝนหยุดยังไงที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะรู้ไปเรื่อยถอยหลังดูไปเรื่อยถ้าเข้า YouTube ก็จะยิ่งรู้ไปอีกก็บ้านเราดอททีวีกล้องทันสมัยให้เด็กมากครับยินดี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 ครับขออย่างเดียวคือถ้าไม่เข้าใจปุ๊บขอให้ถามเพราะว่าถ้าไปถามคนอื่นนะครับมันเขาไม่ใช่คนทำคนทำอ่ะทำได้ถึงบอกได้ก็เลยมาเองได้เพราะเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นมันพูดแทนเราไม่ได้ครับแล้วเขาทำไม่ได้เขาถึงทำเขาพูดไม่ได้เพราะเขาทำไม่ได้นั่นเองเมื่อกี้ก็ถามลุงแล้วว่าพร้อมแล้วเหรอคนไทยพร้อมไหมไม่พร้อมเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกลุงพวกฉันนั่งดูทำไมกันเห็นไหมถามว่าลุงจะนั่งอยู่ทำไมกันมาแล้วมาแน่แล้วมาแน่แล้วไปกลับบ้านก่อนครับครับตอนนี้
นาะบางเรื่องมันไม่พร้อมสำหรับบางทีเราไปยัดเยียดสิ่งที่มันเกินตัวเหมือนพ่อแม่ป้อนข้าวเด็กอ่ะเด็กไม่อยากกินพ่อแม่ก็ป้อนบังคับให้เรียนเด็กก็ไม่อยากเรียนพอเด็กไม่อยากเรียนเด็กก็ใจแตกแล้วก็แตกแยกในที่สุดเพราะฉะนั้นคนกินต้องหิวนะครับเมื่อกี้ผมก็แจ้งคือถ้าไปสัมภาษณ์ใครที่เป็นนักวิชาการของบ้านเรานะอันนี้ก็อย่าเลยนะครับมันไม่พอนะครับไม่พอต่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากนาซานะครับที่ได้เรื่องจิตศาสตร์ขึ้นมาก็ไม่พอนะครับเพราะว่าจิตของลุงหงอกเป็นจิตขั้นหลุดพ้นนะครับเป็นจิตขั้นบริสุทธิ์นะครับเป็นจิตที่เตะตัดขาละหันน่ะดีไม่เตะเอวโอเคไหมฮะพูดปุ๊บมันก็คุยทันทีมันเวอร์ครับเรียกเพอร์เจอร์เนี่ยพอพูดปุ๊บมันคุยทันทีมันเป็นขี้โม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์อ่ะมันจะมาตอบแทนจิตบริสุทธิ์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตอบแทนมันทำได้อะไรได้บ้างประมาณนี้ครับถ้ายังทำไม่ได้ก็นั่งฟังอย่างเดียวก่อนนะครับถอนกำลังนะครับถอนกำลังซุปเปอร์แมนไปเลยร้านเปิดแล้วกำนันเย้ร้านเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปแล้วร้านก็มองซ้ายแลขวานะครับว่าเวลาก็ต้องออกนะครับต้องไปตั้งที่ตั้งใหม่นะครับหาฐานทัพใหม่ก็จะรู้ได้ไงเนี่ยว่าเต็มผมว่าใช้ GoPro ไม่ดีกว่าหรอเดี๋ยวขอเอาปิดซื้อ GoPro ออกมาเนี่ยไปไหนผมไม่ต้องถือเลยเนี่ยไลฟ์ไปเรื่อยๆแต่นะพอเขาเข้าไปปุ๊บเขาก็บอกว่าเป็นความเชื่อเห็นไหมครับเออแต่นี่จะบอกเป็นปฏิบัติการไปเห็นไหมฮะนี่คือความไม่เข้าใจไม่ใช่ความเชื่อครับเชื่อแล้วจะมาทำทำไมมันต้องทำได้แล้วถึงมาทำเห็นไหมฮะไอเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไปสรุปพูดแทนคิดแทนเธอเองหมดเห็นไหมฮะเรามันไม่ใช่ฮะเหมือนเรานั่งมองก๋วยเตี๋ยวคนกินก๋วยเตี๋ยวอะนะครับโอ้โหสบายคือเลยสบายคือสบายคือนี่นะครับลุงงองเห็นไหมฮะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
ไม่สนทำอย่างเดียวก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ลุงบอกเรียกร้องข้อมูลที่อัปเดตให้มากกว่าเดิมนะนั่นแหละแล้วผมก็ต้องมานั่งย่อยข้อมูลครับนี่ถ้าใครมีข้อมูลก็ส่งเข้ามาว่าตอนนี้พายุมันอยู่ไหนมันไปทางไหนนะครับพายุมันอยู่ไหนมันไปทางไหนนะครับอยู่ที่ใดเดี๋ยวเราก็เตรียมถอยเขาบอกมาจริงแล้วมาจริงแล้วนะฮะอะไรมาดูครับพี่หลงก็นาทีสุดท้ายเลยชิลไปครับช่วงนี้ชิลไปก่อนรอดูไปเรื่อยๆดูรู้ไปมาถึงนักแข่งเมื่อไหร่เราค่อยไปคนมาบังเฟรมสื่อสารครับเต็มวิ่งเข้าไปอีกอะนั่นก็เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจะเข้าไปชาร์จหนึ่งทีให้รู้สึกนะครับจะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็เดี๋ยวเบื้องนี้ก็เป็นครับคิดว่านั้นถล่มหมดแหละครับถามว่าเวลา TDM คุยเนี่ย TDM จะต้องคุยแบบเขานะครับโอ้โหไม่เปรียบหมดเลย
คุยให้เขารู้ว่าเราเป็นพวกเขานะครับคืออะไรรู้ไหมครับก็ต้องรับครับครับครับไว้ก่อนนะครับเอารับครับไว้ก่อนนั่นแหละถึงจะไปต่อนะครับชิวไปนะพี่หลวงนะเรื่อยๆเรื่อยๆถึงเดดไลน์ถึงเดดไลน์เราก็จะวิ่งเอาล่ะผมจะพาไปดูนะครับว่าไอ้ตอนที่ผมพาไปกับตอนเนี้ยแตกต่างกันยังไงนะครับไปดูกันนี่แหละโกโปรฮีโร่7โกโปรแบ็คอีดิชั่นครับเปลี่ยนแน่ๆแหละอ่ะนี่แหละครับแหลมตะลุมพุกครับกับบรรยากาศน้องปลาเบิกนี่แค่หางหรือหัวหรือตอท้ายก็ไม่รู้เจ๊แน่นี่คือพลานุภาพของน้องปลาบึกโอเคนะชัดเจนนะครับปลาแอบเลยสายตาผมนี่ผมไม่สามารถบรรยายความเป็นจริงของธรรมชาติได้ถึงทางบ้านนะครับแต่แน่ๆก็ดูไปดูรู้ไปวันหนึ่งข้างหน้าท่านก็มาเองนะครับมาเองก็จะรู้เองตรงเองกินเองอยากเดินตรงไหนจะไปมุมไหนเอาให้ปลอดภัยครับพายุกันอย่างนี้ไหนมาเดินเข้าหาพายุนะฮะชิวไปชิวไปจนวินาทีสุดท้ายครับลุงไปแล้วลุงไปแล้วคงจะไปอีกแล้วน่าจะหลบหลังต้นไม้นะครับคิดว่าใช่ใช้ธรรมชาติบังกายนะครับคอยดูนะเชื่อไหมว่าต่อให้น้ำมาถึงโคนต้นไม้ลุงก็ไม่หนีคอยดูสิครับชัวร์เลยครับนี่จะเป็นอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าโอ้โหแล้วพี่หลงก็ไม่บอกหนูก็นึกว่านักท่องเที่ยวใช่เป็นปลัดอบต.ครับท่านตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อครับอธิบายเดี๋ยวให้น้องอธิบายโอเคเรื่องของลุงหงอมันยาวมากผมจะเล่าสั้นๆและให้คิดเป็นแบบการ์ตูนถ้าเกิดไม่คิดการ์ตูนท่านจะรับไม่ได้ลุงหงอมีความสามารถใช้สองมือเปล่าไม่ว่าท่านจะเจ็บปวดตรงไหนหายไปปิดทิ้งนั่นคือร่างกายสุขภาพมนุษย์ลุงหงอใช้เวลาในการ
ช่วยมนุษย์เนี่ยมากกว่า20ปีตั้งแต่ค้นพบตัวเองนะครับเทคโนโลยีอันดับสูงที่เขาใช้กันน่ะผ่าตัดข้ามประเทศต้องเอามีดเข้าไปแทงอันนี้เข้าไปเสียบลุงหอกไม่ต้องแค่โทรศัพท์ยกหูขึ้นมาแล้วโทรบอกลุงหอกว่าไม่สบายลุงหอกสามารถใช้พลังเสียงผ่านโทรศัพท์นั่นคือสุขภาพโอเคนะครับอยู่มาวันนึงความเป็นสุขภาพเนี่ยครับมันคือพื้นฐานจนวันนึงลุงหอกมีความสามารถในการที่จะสลายเมฆหยุดฝนณวันนี้ที่เข้ามาทำได้เนี่ยก็คือบุคคลที่เขาติดตามผลงานลุงหอกอยู่เนี่ยครับเขาไปขอร้องลุงหอกให้เดินทางมาช่วยคนที่นี่ก่อนหน้านี้ถามลุงหอกไปไหนมาลุงหอกเพิ่งกลับมาจากรัสเซียไปเปิดฟ้าปิดที่รัสเซียเกือบถึงขั้วโลกเหนือก่อนหน้านั้นก็คือสลายเมฆหยุดฝนสลายเมฆหยุดฝนนะครับปี54จำได้ไหมที่กรุงเทพนี่แหละคือคนนี้เป็นคนทำที่มันท่วมกันวินาศสันตโลนะนะก็คือเทสว่าทำอะไรได้บ้างเสร็จปุ๊บพอภัยแล้งช่วงที่แล้วเนี่ยก็ไปทำฝนจำได้ไหมที่ชาวนาทะเลาะกันแย่งนานี่แหละก็คือไปทำฝนให้ก็เทสมาอย่างเงี้ยมาตลอดจนเทสไปเทสมาตัวล่าสุดที่จะไปเทสก็คือเฮอริเคนพอดีมันมีโซนร้อนซะก่อนแล้วมีคนไปบอกลุงหงอกก็เลยทำหนังสือเข้าส่วนกลางปภไปที่กรุงเทพก็เลยส่งมาที่ส่วนหน้าคือหัวหน้าของท่านมั้งนะครับพอส่งมาเสร็จปุ๊บก็เลยให้พี่มาดูแลไปพบในอำเภอพบกำนันพบทุกคนนะเข้ารายงานตัวว่าง่ายครับจนมาถึงจุดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นความอนุเคราะห์ของทุกท่านนะที่เห็นถึงความตั้งใจไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือนี่คือตรงนี้เราก็เลยเดินทางเข้ามาได้สะดวกสบายแล้วก็ได้รับความปลอดภัยได้รับการดูแลอย่างดีจากหน่วยงานปภเนี่ยเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับครับผมแต่ถึงขีดอันตรายหรือว่าอะไรก็ตามที่ไม่ปลอดภัยเราจะต้องมูฟแค่นั้นเองครับอันนี้ก็ต้องปล่อยให้ลุงทำไปนะครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าลุงก็จะคุณลุงครับท่านปลัดครับท่านปลัดครับคุณลุงท่านปลัดดีเลยเมื่อวานพบท่านนายกอบต.ก็ท่านมาดูลุงทำงานเนี่ยครับเออเข้าท่านะครับก็จะพยายามนะถ้าหากว่าเราดักต้นทางได้ฮะมันก็น่าจะอ่อนแรงลงมีความคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อมั่นในตัวผมต้องน่าจะมาเรื่องนี้ก็หาวิธีทุกวิธีในการที่จะปฏิบัติการครั้งนี้เพราะมันไม่มีอยู่แค่นั้นมันจะมีแค่ที่ดำเนินการทหารก็จะอธิบายเรื่องของตัวท็อปจริงๆก็ต้องอาศัยสมการที่เอ็นจินกำลังสองของไอ้ตายแล้วอธิบายก็เป็นเรื่องของสถานพลังงานพอเวลามามันเป็นตัวพลังงานตัวแท้ๆของมันอ่ะแล้วก็พูดถึงนิวเคลียสไอ้เจ้านิวเคลียสเนี่ยอันนั้นค่อยว่าไปดีกว่าเหรออันนั้นค่อยว่ากันไปแต่ตรงนี้ภารกิจท่านมารับรู้ทราบแค่นั้นครับอ้าวเอ๊ก็เย็นดีอย่างมากเพราะว่าก็อยากจะให้เพราะว่าถ้าหาว่าผมมาคนเดียวเลยผมจะแย่เลยเราเข้าไปถึงนี่แน่นอนก็ไม่รู้เราจะเข้าไปถึงนี่แน่เลยครับก็พอดีมาจากส่วนกลางล่ายาวมาเขาทำมาถึงที่ทางท่านมาได้หนักของที่นี่พอครับที่นู่นนั้นก็จัดการมาเรื่อยมาถึงที่นี่โดยถ้าว่าถึงท่านนายกท่านนั้นเป็นกำนันครับกำนันนายกทุกคนในอำเภอรองผู้ว่านู่นนี่จนมาถึงท่านปลัดก็ทารุณารับรู้ไม่ต้องรับรองเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มตึงขึ้นเลยต้องยังพี่น้องหลายคนยังไม่ออกไปเลยต้องเข้ามาอีกรอบครับครับครับถ้าหากว่าท่านจะพอไปเด็ดเด็ดอะไรจริงๆผมจะประเมินสถานการณ์เพราะว่าผมเองก็ใช้ฟิลลิ่งในการที่จะปฏิบัติการเหมือนกันถ้าหาผมยืนไม่อยู่แล้วก็แปลว่าไม่ได้แล้วเพราะร่างกายผมเป็นตัวเครื่องมือวัดเหมือนกันเพราะบางทีก็ต้องใช้กำลังนิดนึงเพราะว่าจะต้องค่อนข้างจะพัฒนาเด็กกันมากผมจะพึ่งแกเมฆพันธุ์สลายไปเลยนะเกณฑ์เนี่ยไม่ขอตัวไม่ขอตัวแล้วผลจะน้อยลงถ้ามองคนจะรับสมองมีความมั่นเหมือนเช่นนั้นเมื่อปีห้าที่ผ่านมาก็สงบทีนี้พอเวลาใครก็ไม่โถมาถามเนี่ยนักข่าวผมก็ไม่จะวันแง่ไป
เขาแง่ไปข่าวเขาถามต่อเขาก็จะได้ข่าวก็ทำไงอ่ะก็เลยกระช่องมาสักห้าสิบนาทีเราไม่ต้องขาดนะเราขาดแต่วันนี้ใช่ครับแต่เรื่องของสมาธิฉันค่อนข้างจะโอเคอุกฤษอะไรกันใช้คำนั้นกันแล้วกันเรื่องค่อนข้างจะเชื่อมโยงเอาทางการเอาทางการนะให้ท่านทำงานครับให้ท่านได้ทำงานครับโอเคอาจารย์ยาวสายครับวันนี้จะมีการตัดสินใจนะเพราะวันนี้จะนอนเพราะวันนี้มาจากท่านหมายเลขหนึ่งของอาจารย์ครับครับผมถ้าประหลัดชิงชินโชตโอเคเดี๋ยวส่งข้อมูลเข้าหลังไมค์เรานั่นแหละเฮ้ยนั่นคือพลกรแอด Facebook ไว้ครับค่ะแอด Facebook ไว้จะได้ไว้ดูเออใครก็มาทำอะไรบ้านเราโอ้ขึ้นล้มเลยเหรอถึงขนาดขึ้นล้มเลยเหรอเนี่ยก็ขายไม่พร้อมครับอ๋อลองนี้สองเครื่องนี้ครับผมลองวัดกระดูมาดูสิมันจะเดินมาเนาะโอเคประมวลผลช้าเครื่องนี้ถ้าโอกาสซื้อใหม่ซื้อเลยครับนี่เครื่องนี้ประมวลผลช้า L O O N G N G โอเคมาละสดตรงก่อนใครขอบคุณค่ะนี่เราคุยกันอยู่นี่เราก็สดอยู่หน้ากล้องเลยนะครับนี่กล้องอยู่นี่ฮะเชิญครับมีอะไรท่านดูจากในนี้ได้เลยผมจะไปไหนทำอย่างไรถ่ายทอดสดตลอดครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อครับจะหลบหลังต้นไม้เหมือนเดิมจะได้หาที่นั่งให้ติดกล้ามโคนะแม่เจ้าไม่ได้เราไม่ควรที่จะไปลื้อของชาวบ้านเขานะครับเราก็
ทำไปตามมีตามเกิดก็มากกว่าเวลาเราก็มูฟนะครับสัญญาณนิดนึงว่าถ้าหากว่าเห็นภาพไม่ดีเราต้องมุ่งกันเพราะว่ามันมีบล็อกเกิลที่ออกนะครับก็ดูก่อนมาแล้วกันจัดกระเป๋าขึ้นไปก่อนครับครับแค่นี้ครับลุงถ้าใครมาก็ตามถ้าเราไม่ให้ข่าวมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เสียสมาธิลุงทีนี้ลุงต้องใช้สมาธิหรือก็ไม่ต้องใช้ป่ะก็คุยแทนกันแล้วกันก็นั่นแหละก็ต้องเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าทับคือกายจิตมันแยกก่อนจากการแล้วมันก็รวมได้เดี๋ยวคนฟังก็จะมองว่าเฮ้ยนักข่าวมาก็ถ้าเราไม่ให้ก็จบอ่ะใช่ไหมไม่ถ้าเราปิดกั้นเราก็ได้ทำเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับข่าวมาไม่มาคนมันไปมาอยู่แล้วธรรมชาติมันก็เสียสมาธิได้เหมือนกันโอเคทำอะไรผมจะร้านกระเทาร์นี่แหละของจริงครับที่ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเขาเดินไม่ได้เลยนี่เขาเดินได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอะไรอ่ะเอาเป็นว่าคือใช่อ่ะใช่แน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากใช่แน่ธรรมชาตินะครับต้องปรับตัวตามการมาทำอะไรพวกนี้ไม่ได้การสู้ธรรมชาตินะไม่ใช่การต่อสู้นะครับที่ผมหมายถึงก็คือเรื่องของสมาธินะฮะเราเลือกได้ว่าเราจะกินสเต็กหรือกินขาหมูเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราครับเราไม่ให้ข่าวก็จบแล้วสมาธิธรรมชาติก็คือการรบกวนสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าจะเกิดจะกวนได้ผมถึงจะรีบสร้างความเข้าใจว่าไม่มั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็ยบนะครับเห็นไหมฮะขึ้นก็ดีจริงๆไม่ลงไม่ล้มเลยเข้ามาทำอะไรผมจะเข้ามาเช็ดหน้าโอ้ยังไม่ตัดอีกแน่นอนจริงกว่าโปรในพี่ลงนะฮะพี่ลงก็เป็นไม่ย่อหย่อนไม่ย่อท้อจริงดูแล้วตอนแรกผมนึกว่าแบ
ราไม่ได้นะแต่นี่คือไม่แฟนอะไรอ่ะคนที่เขาดูเราอยู่ก็ที่บ้านเขาดูพี่ลงอยู่อ่ะเขานับถือน้ำใจพี่คนทั้งบ้านในนี้ประชาชนครับน้ำไม่ไหลโอ้น้ำหัวน้ำหัวน้ำก็แล้วครับน่าลงไปเล่นนะพี่ลงนะในชีวิตเคยเห็นไหมแบบนี้ถามว่าตอนความสูงเนี่ยมีอ๋อแล้วมันลมอย่างเงี้ยไม่เคยอ๋อฮะตายด้วยนี่แหละญี่ปุ่นคือไฟมันดูดครับไฟมันดูดจริงๆเนี่ยถอดหมดแล้วไปดีกว่าครับพอแล้วไปเยอะธรรมชาติอย่าไปเยอะกับเขามากเดี๋ยวเป็นเหตุให้ตัวเองเดือดร้อนวันหน้าได้อ๋อโอเคครับอยู่บริการดีมากให้ความใส่ใจในรายละเอียดครับไม่ใช่อะไรขอไปทีแบบทำด้วยใจจริงลุงหอก็ยังคงผมก็นึกว่าจะไปแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมแน่นอนจริงปล่อยครับต้องปล่อยไม่แน่จริงก็ไม่เดินตามอยู่แล้วครับลุงหอกต้องไม่มีข้ออ้างนะครับผมไม่ใช่ควรสปอยลุงหอกเนี่ยจะได้รู้เหมือนกันว่า TDM ไม่ได้มาโอ้อวยลุงหอกนะครับไม่มีการสปอยต้องไม่สปอยก็ต้องชาร์จครับลุงต้องไปชาร์จใหม่ต้องตั้งต้นใหม่ไม่สามารถใช้ power bank ครับมันชาร์จมันถึงจะเก็บประจุครับก็ไฟดวงใหญ่เราใช้ดิครับเพราะว่าเราชาร์จเมื่อคืนนี้เอาไฟดวงใหญ่ครับเปลี่ยน
ยังพี่ลงยังยังไม่ไปไม่ไม่ไม่ได้ตัดเครื่องรถครับแบตเตอรี่ครับเป็นใครไปใช่ไหมฮะหนุ่มดับครับไม่ดับครับหนุ่มดับมันเลิกใช้แล้วหนุ่มเลยดับหมดเลยไม่ดับหนุ่มใช่ฮะบังลมหนาวหนาวยืนไม่อยู่เลยบังลมไว้หน่อยลงนิจใจสุดยอดเลยนะจริงนะให้บริการทุกคนเลยพอเราที่เป็นที่กล่องเอาไหมใส่หลังไว้ก่อนครับครับผมปิดได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวแค่นี้เราขึ้นข้างหน้าโอ้โหจังครับนี่แหละต้องอย่างนี้ญี่ปุ่นจีนต้องอย่างนี้ที่เห็นในโทรทัศน
ไม่แพ้กันนะทุ่งสงทุ่งสงขึ้นบอลเริ่มปุ๊บปุ๊บที่ไหนเนี่ยทุ่งสงขึ้นจากไหนขึ้นสงเบียเนี่ยทะเลทะเลทะเลทุ่งสงไม่มีเฮ้ยทุ่งสงไม่มีทะเลแสดงว่าเพจนี้เขาไปแชร์มาเพจตุ้งสงเพจตุ้งสงเอาไปตุ้งสงครับผมเอาเพจเขาตุ้งสงเขาชื่อตุ้งสงเมืองทุ่งสงกำลังถ่ายทอดสดไม่มีสะพานหัวไทรหัวไทรก็มีบ้านอยู่หลังนึงเหมือนกันนี่ถือยังอยู่ในเกณฑ์ที่เจอปกติอยู่นะโอเคนะโอเคครับเลยเส้นของพี่ลงเมื่อไหร่อ่ะแจ้งลุงได้เลยเพราะว่าลุงจะให้การตัดใจของพี่อ่ะกับคุณลุงร่วมกันลุงจะไม่ตัดใจเองคนเดียวเอาคุณลุงเกณฑ์ว่าก็ด้วยนะก็ด้วยอ้าวข้ามาถึงไปแล้วนี่พี่ลงก็ไปตั้งนานแล้วเอ้าไปที่เหรอปัดจ๊อกบอกไปแล้วโถโอเคโอเคจะไปทำต่อแจ้งลุงเลยใช่ไหมฮะยังแจ้งได้เลยครับอยู่ได้มีทางเลือกไปจะได้ไปก่อนที่มันจะมีเหตุ